นะยังไงเนี่ยผมฝากให้พวกเราเนี่ยไปทบทวนทำกันเองอีกทีนึงนะครับจริงๆแล้วคุณสามารถที่จะตั้งโจทย์กันเองได้นะคุณก็ไม่เปลี่ยนตัวปริมาณหน่วยขายเองถูกไหมแล้วคุณก็เปลี่ยนโจทย์ไปอ่ะคุณเปลี่ยนเองได้เลยนะหาสักคนในห้องนี้ทำเลยมันก็เป็นแบบประกาศได้เลยเมื่อกี้ใช้ 1.2 ใช่ไหมวัตถุดิบคุณก็เปลี่ยนเป็น 1.5 ราคาวัตถุดิบต่อหน่วยที่คุณบอก10บาทคุณก็เปลี่ยนเป็น20หรือ15แล้วแต่คุณเปลี่ยนได้เลยแล้วคุณก็ฝึกทำกันเองได้เลยนะครับตรงนี้อ่ะพร้อมยังเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเรียนเรื่องของตัวการกำหนดราคากันนะครับอ๋อเอาเลยครับตามสไตล์ครับการเรียนคือการลงทุนอย่างที่ผมบอกนะครับคือบางทีมันเรียนมันไม่ใช่จะมีเฉพาะภาคเทอมอย่างเดียวนะมันมีเยอะแยะมากมายบางทีเนี่ยนั่งอยู่ในกลุ่มไลน์มาแล้วชีตมีใครจะเอาไหมถ่ายเอกสาร10บาทนะครับเอาไว้ก่อนไม่เคยได้อ่านเลยเธอมีฉันมีนะครับบางทีแบบเห็นเพื่อนเนี่ยอยู่ร้านซีล็อกเลยเดินผ่านมายังไม่ทันพูดอะไรเลยโทรสัญญาณก่อนดึงชุดเพื่อนหันมาบอกกูกำลังถ่ายบัตรประชาชนอยู่ระวังนะมันคือแบบใครมีฉันมีนะครับเหมือนกันเลยสมัยก่อนผมก็เป็นอย่างเงี้ยนะครับต้องบางทีผมถ่ายมาผมก็นั่งดูย้อนหลังโอ้โหเสียดายเงินเหมือนกันนะแทบจะไม่ได้ใช้เลยเริ่มเลยนะสบายๆนะครับบทนี้ก็เบาๆแล้วเรื่องของการกำหนดราคาจริงๆแล้วเนี่ยการกำหนดราคาเนี่ยก็เป็นอีกหัวข้อหนึ่งนะที่เรียกว่าสำคัญมากแล้วก็ธุรกิจเนี่ยจะประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยก็อยู่ที่เรื่องของการกำหนดราคาเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของการ positioning เนี่ยตัวสินค้าที่เราจะออกสู่ตลาดนะครับการกำหนดราคาขายเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3 section นะครับก็คือ1มันเป็นตัวต้นทุนเป็นการกำหนดราคาผลิตภัณฑ์มาตรฐานเดี๋ยวเราจะเน้นสอบที่หัวข้อนี้แล้วก็อันที่2ก็คือการกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ใหม่และที่3ก็คือการกำหนดราคาใบสั่งซื้อพิเศษอันนี้เราเรียนไปแล้วนี่ใช่ไหม special order ไงนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วที่เราพูด3หัวข้อจริงๆแล้วก็อยู่ที่2หัวข้อสรุปแล้วเหลือ6หัวข้อเดียวเป็นตัวผลิตภัณฑ์มาตรฐานคำว่าผลิตภัณฑ์มาตรฐานหมายความว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ทั่วไปในท้องตลาดเช่นเราจะขายน้ำอัดลมหรือเราจะขายตัวผงซักฟอกน้ำยาปะผ้านุ่มอะไรก็ว่ากันไปนะครับโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยก็มีสูตรอยู่สูตรเดียวคือราคาขายเท่ากับต้นทุนบวกมาร์คอัพราคาขายเท่ากับต้นทุนบวกมาร์คอัพต้นทุนก็คือคุณเรียนไปแล้ว DM DLIO นี่คือต้นทุนส่วนมาร์คอัพก็แล้วแต่คุณว่าคุณมองอะไรล่ะจะให้มันมีกำไรเนี่ยกำไรตัวเนี้ยมันไปโคเวอร์อะไรก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นธุรกิจสินค้าแบบไหนถ้าคุณเป็นธุรกิจสินค้าแบบผูกขาดหลุยส์วิตตองรถเบนซ์ถูกไหมไอโฟนจริงๆไอโฟนก็ถือว่าเป็นสินค้าแข่งขันนะแต่ว่ามันมีเรื่องของความเขาเรียกว่าอะไรสาวกอ่ะเขาก็กำหนดเอาเต็มที่เลยใช่ไหมเขาก็มาร์คอัพไปเต็มที่เลยนะครับแต่ทฤษฎีก็เลยพูดกับว่าต้นทุนเนี่ยเอามองเอาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนแล้วกันจะเป็นแบบวิธี full costing DM DL FO VC MOFG จำได้ไหมหรือจะเป็น variable costing มองแต่เฉพาะต้นทุนส่วนที่เป็นผันแปร DM DL FO VC แค่นั้นนี่คือต้นทุนเพราะวันนี้เวลาทำแบบฝึกหัดหรือการบ้านหรือข้อสอบก็ตามดูโจทย์ดีๆว่าต้นทุนเนี่ยเขาเน้นต้นทุนแบบไหนจะได้ไม่ค่อยเขวส่วน mark up ก็ว่ากันไปอย่างที่ผมบอกก็เป็นเปอร์เซ็นต์แล้วคำว่ามาร์คอัพเนี่ยก็คือกำไรจะกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะแล้วเปอร์เซ็นต์ของอะไรดูโจทย์ดีๆโจทย์จะเป็นคนบอกว่าเป็นกำไรกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเปอร์เซ็นต์ของอะไรแต่ถ้าเกิดในทางทฤษฎีเขาก็จะพูดให้มันดูมีวิชาการหน่อยก็คือว่าตัวมาร์คอัพตรงนี้เนี่ยต้อง
เป็นลักษณะของ ROE ROA ROI 3ตัวนี้เรียนไปแล้วนี่เมื่อเช้าอาจารย์ประพันธ์ Return on Equipment หรือว่า Asset หรือว่า Investment แล้วแต่ว่าเราจะมองเรื่องของตัวอะไรบางคนเขาตี ROA เท่ากับ ROI ก็คือการลงทุนก็คือตัวสินทรัพย์ทั้งหมดนั่นแหละตัวเดียวกันหรือจะมองในแง่ของธุรกิจที่สมมติธุรกิจเราเนี่ยเป็นธุรกิจที่จะต้องไปกู้ยืมเงินมาทำการค้าวันนี้กำไรเรามองแค่กำไรเดียวไม่ได้เราต้องมองว่าเรามีค่าใช้จ่ายเรื่องของดอกเบี้ยสมมติ 5% แน่นอนแล้วล่ะเปอร์เซ็นต์ของเราวันนี้ต้องมากกว่า5เพราะ 5% นั้นเราคือค่าเท่าทุนเพราะเราทำกำไรมาเพื่อมาจ่ายดอกเบี้ยมันก็ต้องมองที่ไปมากกว่านั้นและจริงไปกว่านั้นอีกก็คือแล้วการที่จะบวกกำไรตามที่ใจเราต้องการมันทำได้จริงในสภาวะความเป็นจริงไหมมันไม่ใช่ว่าเราจะทำได้จริงนะถูกป่ะไม่งั้นก็สบายสิอยากจะขายเท่าไหร่ก็ขายได้คือคุณอยากขายเท่าไหร่คุณขายได้จะมีคนมาซื้อคุณหรือเปล่าตรงนั้นคือสำคัญถูกไหมคุณจะเปิดร้านขายกาแฟคุณขายแก้วละเท่าไหร่เดียวสตาร์บัคนี่คือเจ๋งสุดแล้วเนาะนะครับถ้าเกิดคุณเปิดแบบของคุณบ้านๆอย่างนี้แล้วคุณจะมาขายชาพยอมวันนี้ยังหนาวเลยนะมีทั้งชาขุนพลชาพยอมพันนครคือพอมันออกมาปุ๊บชากุหลาบมันออกมาปุ๊บ25บาทวันนี้ตอนแรกออกมานี่ประสบความสำเร็จมากเพราะว่าเป็นราคาที่ทุกคนเอื้อมถึงคือทุกคนไปกินกาแฟโบราณเนี่ย15บาทแต่พอเป็นมีร้านแล้ว25บาททุกคนจ่ายได้เพราะว่าถ้าคุณไปเข้าพวก Amazon มันไม่ใช่ราคาเนี้ยมันเป็น55 60บาทอย่างเงี้ยมันก็เลยได้กลุ่มตลาดแต่มันก็จะมีเรื่องของคู่แข่งเพราะเรื่องของราคาขายตรงนี้จริงๆแล้วเป็นสำคัญมากเป็นจุดที่จะทำให้บริษัทอยู่ได้หรืออยู่ไม่ได้เหมือนผมก็ตามเข้าเรื่องผมS-Tech เนี่ยน้ำมันเครื่อง S-Tech เนี่ยจะขายเท่าไหร่เราคิดกันเยอะนะเพราะวันนี้เรามีปตท.คือราคาต่ำสุดถ้าเราขายต่ำกว่าปตท.เราก็รวยเละแต่ปตท.เนี่ยเขาต่ำได้เพราะต้นทุนเขาต่ำเราต้นทุนสูงแล้วเราจะไปขายแพงคนก็ไม่ซื้อเพราะเขายังไม่รู้จักแบรนด์เพราะเราจึงต้องกำหนดแบรนด์กลางๆราคากลางๆนี่ทุกคนจับต้องได้นี่สำคัญนะครับทีนี้ก็จะมีเรื่องของโจทย์ตัวอย่างนะครับแต่เดี๋ยวก่อนที่จะเป็นโจทย์ตัวอย่างผมขอข้ามตัวอย่างนี้ไปก่อนให้เป็นเชิงทฤษฎีไว้หมดแล้วเดี๋ยวค่อยมาเน้นตรงนี้จะได้จบแล้วก็มันตราตึงอยู่ในหัวใจเลยไม่ใช่กำลังจะเข้าใจเรื่องของการกำหนดราคามาตรฐานอยู่ดีมาเจอไอ้การกำหนดราคาสินค้าใหม่ปุ๊บเลยงงเลยหมดเลยนะครับเราจะเน้นเรื่องของการกำหนดสินค้ามาตรฐานเพราะมันเป็นเรื่องทั่วไปเราเข้าใจได้แต่ถ้าเป็นตัวการกำหนดราคาสินค้าใหม่พวกนี้มันจะค่อนข้างยากนิดนึงอย่างผมเนี่ยจะบอกเลย S-Tech เนี่ยคือการกำหนดสินค้าใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะกำหนดราคายังไงนะครับก่อนที่จะกำหนดตัวราคาเนี่ยอันดับแรกเขาก็ให้เราทำตัวเทสติ้งก่อนคือการทดสอบตลาดก่อนนะครับคุณจะเห็นได้ว่าเวลาคุณไปตามซูเปอร์มาร์เก็ตตามห้างอะไรต่างๆจะมีการให้ทดลองชิมให้กรอกแบบสอบถามแล้วก็ดูว่าสินค้าตัวนี้ที่จะออกมาเนี่ยมีความเป็นไปได้ไหมบางที่ก็มีการแจกซัมเปิลคือตัวอย่างให้เป็นทดลองใช้เลยครีมต่างๆนะครับแล้วดูว่าลูกค้าฟีดแบ็กเป็นยังไงถ้ารู้สึกว่าได้รับการตอบรับที่ดีก็จะเริ่มการกำหนดเรื่องของกลยุทธ์ราคากลยุทธ์ราคาเรียนมาแล้วการจัดตลาดโดยหลักๆจะมีอยู่2กลยุทธ์จำได้ไหมคือเขาเรียกว่าอะไรนะdifferentiation คือสินค้าแตกต่างใช่ไหมครับกับ core leadership คือขายถูกไม่สนใจ2อันแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาในยุคนี้ก็จะเป็น niche market คือเป็นตัวกลุ่มเล็กๆเฉพาะกลุ่มเดี๋ยวนี้กำลังนิยมที่เขาเปิดเป็นกลุ่ม Facebook พวกนี้ทำเสื้อกันมาขายกันในกลุ่มมีสินค้าเข้ามาในกลุ่มพวกนี้กำลังมาแรงคุณก็ต้องกำหนดกลยุทธ์ว่าคุณจะเป็นแบบไหนนะครับจะเป็นแบบทั้งตลาดเลยไหมหรือว่าจะมองแค่กลุ่มเล็กๆนะฮะตรงนี้มันก็จะช่วยในเรื่องของการกำหนดราคาแล้วก็อันที่3อันนี้สำคัญคือบางทีเนี่ยสินค้าใหม่เนี่ยมันกำหนดตามใจตัวเองไม่ได้มันจะต้องมีราคาตลาดเป็นตัวกำหนดก็เลยเกิดหัวข้อเป็นอีกบทเรียนนึงที่น่าสนใจซึ่งจริงก็อยู่ในบัญชีบริหารด้วยเรื่องของตัว target costing คือต้นทุนตามเป้าหมายล็อกไว้เลยว่าถ้าคุณจะทำกาแฟขายคุณต้อง25บาทเพราะตลาดเขาขายกัน25แล้วคุณก็ไปคำนวณเลยราคาขายคุณได้แล้วคือ25กำไรที่ต้องการเพื่อให้คุณอยู่รอด
ม่เจ๋งมันก็จะได้ต้นทุนเป้าหมายแล้วก็เอาต้นทุนเป้าหมาย target cost ตัวเนี้ยไปเทียบกับคอสของคุณที่คุณมีอยู่ถ้าคอสของคุณสูงกว่าที่ target cost คุณต้องไปทำการลดต้นทุนถ้าคุณลดได้คุณเปิดกิจการได้ถ้าคุณลดไม่ได้เจ๊งไม่ต้องทำเพราะมันเห็นภาพแล้วทำไปก็เจ๊งถูกไหมเพราะนั้นบางทีมันต้องมีการย้อนกลับมาเพราะราคาอย่างที่บอกเราเซตติ้งตามใจเราไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการกำหนดผลิตภัณฑ์ใหม่ต้องมองว่าเราจะทำกันยังไงนะครับก็เรียกว่าจบบทนี้นะครับทีนี้ก็มาถึงตัวอย่างที่เราจะต้องอะไรมีอะไรกันจบแล้วครับก็ตามนี้แหละคุณได้ผมพูดอะไรเยอะแยะมากมายนะครับเรามาดูที่เราจะต้องทำความเข้าใจแล้วจะต้องสอบกันดีกว่าก็คือในตัวอย่างตรงนี้นะครับนะเพราะว่าอย่างที่บอกคือกำหนดราคาเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของบทเป็นในเรื่องของตัว marketing นะครับแต่ว่าในวิชาบัญชีบริหารเอาเข้ามาเพราะว่ามันมีสูตรที่เรียกว่าตัวต้นทุนเนี่ยบวกด้วยตัว markup นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะมาฝึกทำกันนะครับอันนี้เป็นโจทย์นะครับประกอบไปด้วยเนี่ยอย่างที่บอกเวลาโจทย์เนี่ยจะให้มาละเอียดเลยนะครับวัตถุดิบทางตรงต่อหน่วยค่าแรงงานทางตรงต่อหน่วยผันแปรคงที่เนี่ยให้ภาพรวมมาแล้วยังให้ต่อหน่วยไปอีกนะใจดีให้เราเสร็จหมดทุกอย่างแต่เวลาสอบทุกอย่างบางทีก็จะไม่ได้มาเราก็ต้องรู้ที่มานะว่าบางตัวมันสามารถหาเองได้ในโจทย์นะครับเรื่องของตัวค่าจ่ายขายผันแปรแล้วก็เรื่องของตัวค่าจ่ายคงที่นะครับปีนี้เขาว่าวางแผนว่าเขาจะผลิต 50,000 หน่วยนะครับแล้วก็ตรงนี้ต้องขีดเส้นนะครับบริษัทเนี่ยเขาใช้วิธีต้นทุนผันแปรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามแรกที่เราเจอตรงนี้ยังไม่ต้องอ่านโจทย์เนี่ยเราต้องมาตอบคำถามก่อนเลยว่าแล้วคำว่าต้นทุนผันแปรเนี่ยมันมีต้นทุนเนี่ยคือกี่บาทโอเคไหมครับนะฮะก็คือเราบอกแล้วว่าบทนี้เราเรียนเรื่องของราคาขายเนี่ยเท่ากับต้นทุนบวกด้วยมาร์คอัพใช่ไหมฮะทีนี้ต้นทุนตรงนี้เนี่ยมันมีอยู่2วิธีคือ1เป็นวิธี full costing ซึ่ง full costing ตรงนี้ก็คือ DM บวก DL บวก MOคำว่า MO ก็คือแยกเป็น VC กับ FC เรียนมาแล้วถูกไหมฮะนะครับรู้สึกจะสอบไปแล้วด้วยใช่ไหมครับนะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือจะเป็นวิธี Variable Costing ซึ่ง MO ตัวนี้เนี่ยจะเป็น MO เฉพาะในส่วนที่เป็นผันแปรเท่านั้นถูกไหมฮะที่เราพูดทั้งหมดเนี่ยมันแค่เซสชันเดียวนะคือตัวต้นทุนนะครับส่วนมาร์คอัพเดี๋ยวว่ากันไปตามโจทย์เพราะอยู่ที่ว่าโจทย์จะบอกว่าให้มาร์คอัพอะไรแต่ต้นทุนเนี่ยทุกคนต้องมองในทิศทางเดียวกันก่อนเพราะเดี๋ยวราคาขายจะกำหนดมาแล้วไม่เท่ากันเพราะมองต้นทุนไม่เหมือนกันต้นทุนเนี่ยมันมีมุมมองได้หลายมุมมองแต่ต้องดูที่โจทย์นะครับจะได้ไม่ทะเลาะกันเพราะคุณคิดอะไรถูกหมดอ่ะบทเนี้ยนะครับทีนี้ผมก็เลยอันนี้ผมทฤษฎีผมก็เลยมาถามว่าข้อนี้เขากำหนดชัดเจนว่าเขาใช้วิธีการคิดต้นทุนแบบ variable costing ผมก็เลยถามคุณว่าแล้วข้อนี้เนี่ยต้นทุนเนี่ยมันเท่ากับเท่าไหร
คือการกำหนดราคาขายเนี่ยเราจะกำหนดเป็นราคาขายต่อหน่วยเพราะฉะนั้นที่คุณตอบว่า 50,000 หน่วยคูณ150อันนั้นคือคุณมองเป็นรวมถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นที่คุณจะตอบผมก็คือตอบ150ถูกต้องไหมฮะทีนี้150คุณมาจากไหนเท่าไหร่บ้างว่าไป52บวก78แล้วหยุดแค่นี้ถูกไหมเพราะว่าตัวค่าใช้จ่ายการเป็นคงที่ไม่ต้องออกมาใช่ป่ะไอ้ก็เท่านี้เองอ่ะมันได้เท่าไหร่ก็คือเท่านั้นแหละ150เรียบร้อยละตัวตั้งเนี่ยคือต้องเหมือนกันก่อนแล้วเดี๋ยวมาร์คอัพค่อยว่ากันตามโจทย ทีนี้ก็เริ่มมาเข้าโจทย์แล้วพอเราได้ต้นทุนแล้วเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าเขาให้เรากำหนดราคาขายโดยที่เอา markup ก็คือบวก markup แล้วถูกไหมกี่เปอร์เซ็นต์ครับ 40% ของ full costing ถูกไหมคุณก็ไปหา full costing มาให้ผมสิแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรวุ่นวายฟูลคอสติ้งก็มี4ตัวมีอะไรบ้าง DM 52 DL 78 MOVC 20แล้วก็ MOFC เท่าไหร่50 4ตัวนี้รวมกันได้เท่าไหร่200คุณกดเครื่องคิดเลขเป็นไหมเป็นครับคุณก็กดมาให้ผม200คูณ 40% ได้80ก็ตอบละ230บาทต่อหน่วยข้อ1เสร็จแล้วเห็นไหมข้อ2ได้ไหมคำก็จะเพียงใช่ไหมหรืองงทุกคนหันแบบคนทำแบบผันเทียมเลยแล้วเรื่องนี้มันต้องเทียมด้วยโอเคไหมเอาต่อไปข้อ2ข้อ2เหมือนกันถูกไหมหาราคาขายเหมือนกันมาร์คอัพ 150% เพราะโจทย์150บาทโจทย์ยังไม่เปลี่ยนถูกไหมแต่ข้อ2นี้มาร์คอัพกี่เปอร์เซ็นต์20ของใช้คำว่าต้นทุนผันแปรทั้งหมดเพราะฉะนั้นคำว่าต้นทุนผันแปรทั้งหมดมันมีอะไรบ้างที่ผันแปรมันมีอะไรบ้างที่ผันแปรมันมี DM ที่ผันแปรมันมี DL ที่ผันแปรมัน MOVC ที่ผันแปรแล้วมีค่าใช้จ่ายขายและบริหารที่ผันแปรอีก20บาทเอา10บาทเป็นเท่าไหร่160ป่ะอันนี้160ถูกไหมอ
นั่นแหละ282 182บาทต่อหน่วยเสร็จแล้วจบง่ายไหมบทนี้ก็ประมาณนี้ครับแต่ว่าก่อนจะมาวันนี้อย่างที่บอกก็คือต้องมาอับทำหน้างงมีอะไรครับไม่งงนะคืออย่างที่บอกว่าวันนี้เราอยู่ด้วยกันดังนั้นการมองตัวเลขก็จะมองอย่างการที่มีไกด์แต่ว่าถ้าเวลาสอบต้องที่จะทำเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเปลี่ยนบรรยากาศในนี้ตัวอย่างจะมี3ข้อใช่ไหมข้อที่3มันจะยากนิดนึงผมกระโดดไปก่อนเอาแบบฝึกหัดมาดูแบบฝึกหัดที่เราให้คุณส่งผมหมดเขตก็มาดูกันจะได้ทบทวนแบบฝึกหัดเฉลยเลยแต่ต้องส่งตามปกตินะเพราะนั้นคือคะแนนที่จะนี่ครับจดอยู่นี่ครับก็ไม่มีใครปริ้นออกมาใช่ไหมมีนี่ก็เอาขึ้นมาดูเลยจ้ะนี่คือโจทย์นี่คือโจทย์อ่ะนะครับจดคร่าวๆก็ได้จดคร่าวๆใครที่ไม่มีโจทย์ลองจดคร่าวๆก็ที่ผมบอกไงอีกอันนึงอ่ะผมยังไม่สอนเพราะว่าคือไม่ใช่ให้ลองทำเดี๋ยวผมมาสอนคุณแต่ที่คุณดูโจทย์คุณลองดูว่าทุกอันสองอันแรกเนี่ยมันจะเป็นมาร์กอัพเปอร์เซ็นต์ของราคาทุนจะทุนอะไรเนี่ยไม่สนใจแต่อันที่3เนี่ยมันจะเป็นมาร์กอัพเปอร์เซ็นต์ของราคาขายก็เลยเดี๋ยวข้ามไปก่อนเอาแบบฝึกหัดที่เป็นเกี่ยวกับราคาทุนมาซ้อมกันก่อนแล้วเดี๋ยวตรงนั้นจะเป็นอีกเรื่องนึงนะครับคือเวลาเรียนผมพยายามจะจัดให้มันอยู่ในหมู่เดียวกันนะครับคือการกำหนดราคาเนี่ยบทนี้เนี่ยจริงๆแล้วอยากให้เป็นบทช่วยเพราะว่าแค่คุณรู้ว่าเราจะขายราคากี่บาทแค่นั้นพอนะครับโจทย์เนี่ยสั้นๆก็คือ1อ่ะคุณเขียนไปเลยเดี๋ยวผมจะบอกให้คุณจด DM เท่ากับกี่บาทอ่ะคุณก็จดไป DM 23 DL 40คุณก็เขียนไว้อย่างเวลาที่อ่านโจทย์ต้องแปลโจทย์เป็นตัวอักษรหรือเป็นตัวคำศัพท์ที่เราเรียนรู้มามันจะได้ไม่สับสนเพราะเวลาที่เราเรียนเป็นคำศัพท์แต่เวลาโจทย์เนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าเป็นคำศัพท์แบบนี้คุณก็ต้องตีเขียนภาษาอังกฤษมาร์กไว้แล้วก็ MOVC ใช่ไหมครับเท่าไหร่27ส่วนตัว15เนี่ยเขาเรียกว่าเป็น Sales and Adminที่เป็น variable คือค่าใช้จ่ายขายและบริหารที่เป็นผันแปรแล้ว2อันล่างที่เป็น2แสนกับ15,000ตัวนี้เป็น fixed cost ลักษณะของ fixed cost เวลาที่เขาบอกเนี่ยเขาจะบอกเป็นภาพรวมเขาจะไม่ค่อยบอกต่อหน่วยหรอกเพราะว่า fixed cost มันจะเป็นก้อนกลมๆส่วนต่อหน่วยเนี่ยเดี๋ยวคุณต้องมาต่อหน่วยเองเพราะคุณเห็นแล้วว่า 20,000 หน่วยนั่นคุณต้องมาต่อหน่วยเองเห็นไหมครับถูกไหมคือเวลาที่เราเรียนเนี่ยโจทย์บอกมาหมดต่อหน่วยหมดแต่เวลาสอบเนี่ยโจทย์จะบอกเป็นลักษณะนี้คุณก็ต้องเข้าใจว่าจะต้องไปหายังไงไม่งั้นเวลาคุณไปทำข้อสอบคุณจะไปไหนนะตอนหน่วยอยู่ไหนไม่เห็นมีเลยแสดงว่าไม่มีไม่ใช่มันมีแต่คุณต้องไปหานะครับเพราะนั้นตัว 200,000 เนี่ยมันคือค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ส่วน 150,000 มันคือค่าใช้จ่ายขายและบริหารคงที่นะครับวันนี้โชคดีที่เวลาคิดต่อหน่วยเนี่ยมันคิดต่อหน่วยด้วยตัวเลขเดียวกันคือ 20,000 เพราะอะไรเพราะหน่วยขายกับหน่วยผลิตมันเป็นไงกันเท่ากันแต่ที่เราเรียนมาแล้วว่าเวลามองต่อหน่วยเนี่ยค่าใช้จ่ายการผลิตต้องผันแปรตามหน่วยผลิตส่วนค่าใช้จ่ายขายและบริหารต้องผันแปรตามหน่วยอะไรหน่วยขายใช่ไหมเพราะเวลาดูต้องดูให้ละเอียดนะคือไม่ใช่แค่มันผ่านไปนะครับทีนี้ทั้งข้อเนี้ยเขาใช้วิธีการคิดต้นทุนแบบไหนเขาใช้วิธีการคิดต้นทุนผันแปรเพราะอันดับแรกที่เราจะต้องรีบหาก่อนเราต้องหาต้นทุนก่อนว่าต้นทุนเนี่ยตามวิธี variable cost เนี่ยมันเท่ากับเท่าไหร่เราจะได้มากำหนดราคาขายได้ตามเงื่อนไขที่โจทย์บอกในแต่ละข้อถูกไหม
เราก็มาหากันนะครับขออนุญาตลบโจทย์ออกนะแล้วเดี๋ยวจะมาดูที่ตัวสไลด์ตรงนี้ Volleyball cross เนี่ยติ้งเนี่ยนะครับเท่ากับเท่าไหร่ข้อนี้ก็ประกอบไปด้วยอะไรล่ะคุณก็บอกกับตัวเอง DM ใช่ไหมฮะเท่าไหร่23บวก40บวกกับ27เท่ากับ90ถูกไหมได้ละ90นี่คือตัวตั้งต้นทุนคือ90ทีนี้ก็จะอยู่ที่มาร์คอัพคุณละว่าคุณจะให้มาร์คอัพเท่าไหร่ใช่ไหมข้อที่1เขาบอกมาร์คอัพเท่าไหร่30% ของอะไรของคือวงเล็บต้นทุนรวมก็ว่าไปต้นทุนรวมมีอะไรบ้างล่ะมี23ทำเองเลย40 27 กับอีก40 40ไปทางไหน 200,000 หารตายแล้วครูนี่ขนาดไปด้วยกันนะเนี่ยถ้าเดินคนเดียวหลงทางแน่เลยเดี๋ยวบางทีมันมีเรื่องของผีเข้านะครับเพราะนั้นต้องไปไหว้ที่นี่คุณรู้ใช่ไหมว่าเขานับถืออะไรเป็นหลักอ่ะคุณต้องไปไหว้แม่ไสนะแล้วล่าสุดเนี่ยผมไปรู้สึกว่าเหมือนศาลท่านที่เป็นต้นไทรจะเหมือนกับยังอยู่ป่ะฮะยังอยู่นะไม่เป็นไรผมขับรถไปดูมันแปลกๆไปนะคือตอนนี้ปรับปรุงซะจนผมจำอะไรไม่ได้เลยนะครับแล้วเวลาการไหว้แม่ไทรเนี่ยต้องระบุนะฮะระบุ DNA ชัดเจนนะครับบางคนไปไหว้เนี่ยบอกแม่ไทรที่มรดกวันนี้ลูกเนี่ยจะไปสอบขอให้ลูกสอบได้แม่ไทรบอกไม่รู้ลูกใครเข้าใจไหมฮะดังนั้นคุณต้องระบุไปเลยว่าข้าพเจ้านายพงศักดิ์คุ้มครองวงเลขประจำตัวเท่านี้จะไปสอบวิชาบัญชีบริหารวันนี้เวลานี้ข้าพเจ้านั่งโต๊ะเลขที่นี้แม้แต่จะไปปิ้งอยู่ข้างเลยครับนะฮะต้องระบุเลยนะต้องให้ชัดเจนผมเป็นคนบอกอะไรชัดเจนมากเวลาผมไปไหว้พระอะไรเนี่ยจะบอกชื่อนามสกุลดังนั้นผมจะไม่ค่อยเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลเพราะว่าไอ้ที่ทำทั้งหมดหายชื่อใหม่ต้องทำใหม่เข้าใจไหมฮะนั้นถ้าไม่จำเป็นเขาจะไม่เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลกันใช้ชื่อไหนใช้ชื่อนั้นเลยเพราะมันชัดเจนหมดนะครับอ่ะพูดไปรอเนี่ยให้กดเครื่องคิดเลขเนี่ย 30% เนี่ยของทั้งหมดตรงนี้เท่าไหร่ก็เท่ากับ30ใช่ไหมข้อแรกตอบ120บาทต่อหน่วยเรียบร้อยต่อไปข้อที่2ทำเองเลยเพราะว่าโจทย์เนี่ยยังไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยต้นทุนก็ยังคงเป็นเท่าไหร่ครับ90ถูกไหมฮะแล้วนี้เขาจะเปลี่ยนเป็นกี่ครับ 20% ของอะไรครับต้นทุนผันแปรทั้งหมดก็ว่าไป23บวก40บวก27แล้วก็บวก15เป็น105คูณ 20% 21บาท
ป็น111บาทไม่ผิดนะผมเอาตามที่คุณบอกเลยนะคุณบอกมาไงผมก็ไปงั้นนะครับอันที่3 90เหมือนเดิมใช่ป่ะแต่อันนี้บวกกับ 30% ของต้นทุนขั้นต้นวันนี้ก็แค่เปลี่ยนให้ดูว่าเข้าใจคำว่าต้นทุนขั้นต้นปรับเรียนไปแล้วที่บทแรกๆเลยจะมีคำพูดอยู่2คำพูดก็คือต้นทุนขั้นต้นกับต้นทุนแปดสภาพจำได้ไหมต้นทุนขั้นต้นก็คือ DM บวกกับ DL นี่คือต้นทุนขั้นต้นใช่ไหมนี่ต้นทุนขั้นต้นส่วนต้นทุนแปดสภาพคืออะไรลืมนี่ถ้าออกสอบหักหลังคุณนะเขียนต้นทุนแปดสภาพนะก็ข้อนี้ผมก็เก็บกินอีกแล้วนะครับดียาบวกเอ็มโอใช่ป่ะเพราะฉะนั้นคำศัพท์ต่างๆอย่าลืมนะเรายังทบทวนเรายังสอบกันอยู่